เขามีข้อควรจำเกี่ยวกับความเร่งอย่างนี้คือ1ความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์และมีทิศตามความเร็วที่เปลี่ยนไปถ้าเป็นความเร่งในช่วงเวลาสั้นๆคือ t น้อยมากเราจะเรียกว่าความเร่งขณะหนึ่งเหมือนกับความเร็วไหมเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาคือถ้าเป็นช่วงเวลาสั้นๆเราเรียกว่าความเร็วขณะหนึ่งหรืออัตราเร็วขณะหนึ่งนะคะที่ครูให้นักเรียนหามาในการทดลอง 1.1 ทีนี้จากสมการเมื่อสักครู่นี้เราอาจจะแปลงให้อยู่อีกรูปหนึ่งคือย้ายนะคะย้าย t ขึ้นไปหา a นะคะแล้วก็มีการสับข้างกันก็อาจจะได้รูปแบบของสมการใหม่นะคะจาก a เท่ากับ v ลบ u ส่วน t ก็จะได้อีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเสร็จหรือยังยังคะทีนี้มาดูที่บนกระดานนิดนึงนะคะจากรูปแบบสมการเดิมคือการหาความเร่งจาก a เท่ากับ v ลบ u ส่วน t ถ้าคุณจะแปลงให้มันอยู่อีกรูปแบบนึงคือคุณย้าย t ขึ้นไปฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น at นะคะเท่ากับ v ลบ u ทีนี้ไม่ต้องการให้มันติดลบก็ย้ายลบ u มาอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นบวก u เพราะฉะนั้นเราอาจจะได้อีกรูปแบบสมการนึงคือ v เท่ากับ u บวก atเป็นรูปแบบสมการที่นักเรียนจะเจอในหนังสือส่วนใหญ่เป็นแบบนี้งงไหมคะที่มา at เนี่ยมาจากเราย้าย t ขึ้นมาก่อนนะคะเสร็จแล้วลบ u ย้ายมาข้างนี้ก็จะกลายเป็นบวก u ที่เหลือก็จะเป็น v นะ v เท่ากับ u บวก at v คืออะไรทวนอีกครั้งหนึ่ง v คือความเร็วปลายหรือสุดท้ายที่เราหยุดจับเวลา u คือความเร็วต้น a คือความเร่งนะคะ t คือเวลานะคะ a ก็คือความเร่งหรือใช้แทนความเร่งเฉลี่ยก็ได้นะคะทีนี้พอรู้จักสัญลักษณ์แล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการแทนค่ามีข้อควรจำให้เพิ่มอีกหนึ่งข้อและเป็นเทคนิคเวลาที่เราใช้แทนค่าจะได้เร็วขึ้นเราสามารถหาความเร่งได้จาก v เท่ากับ u บวก at ซึ่งในที่นี้ถ้าหากโจทย์เขาให้มาว่าวัตถุเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งแสดงว่าเดิมทีมันหยุดนิ่งความเร็วมีไหมไม่มีหมายความว่า u เท่ากับ0ถ้าเขาบอกว่าเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งนะคะแสดงว่าความเร็วต้นเป็น0หรือ u เท่ากับ0ถ้าโจทย์บอกว่าเคลื่อนที่แล้วไปหยุดหรือเบรกแล้วหยุดในเช่นกรณีที่ขับรถไปแล้วติดไฟแดงนะคะแสดงว่าความเร็วสุดท้ายเป็น0นั้น v มีค่าเท่ากับ0ในการคำนวณถ้าหากว่าความเร็วปลายมากกว่าความเร็วต้นv มากกว่า u เราจะคำนวณได้ a เป็นบวกเราเรียกว่าวัตถุมีความเร่งแต่ถ้าหากว่ากลับกันคือ v มีค่าน้อยกว่า u คำนวณแล้วเราจะได้ความเร่งเป็นลบหรือ a ติดลบเราเรียกว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความหน่วงคือเคลื่อนที่ช้าลงนะคะไปยัง
นักเรียนลองคิดต่อแล้วถ้าเกิด v เท่ากับ u ล่ะคะ a จะเป็นอะไรถ้า v เท่ากับ u ถ้า v เท่ากับ u แสดงว่าไม่มีผลต่างใช่ไหมคะแสดงว่าความเร็วคงที่ถูกต้องนะคะในกรณีที่ v เท่ากับ u แสดงว่าวัตถุไม่มีความเร่งหรือความเร็วคงที่นะคะดูง่ายๆก็คือถ้านักเรียนไปแทนในสมการ a เท่ากับ v ลบ u ส่วน t เราก็จะได้ว่าตัวตั้งเป็น0ใช้เวลาเท่าไหร่ก็ยังคงได้ความเร่งเป็น0นะคะคำว่าวัตถุไม่มีความเร่งไม่ได้หมายความว่าวัตถุหยุดนิ่งเอาดีนะคะวัตถุไม่มีความเร่งก็คือความเร็วคงที่ความเร็วคงที่ก็คือเคลื่อนที่ก็ได้หรือหยุดนิ่งก็ได้หยุดนิ่งก็ถือว่าความเร็วคงที่ใช่ไหมถ้าเคลื่อนที่อยู่ถ้าความเร็วคงที่ก็คือความเร็วเท่าเดิมและทิศคงที่ด้วยเพราะความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์คือต้องคงที่ทั้งขนาดและทิศทางนะคะอีกข้อหนึ่งเพิ่มให้เวลาที่ข้อนักเรียนวิเคราะห์นักเรียนจะได้ทำได้วัตถุจะมีความเร่งจะมีได้3ลักษณะด้วยกันเนื่องจากความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์คือนักเรียนต้องคำนึงถึงทั้งขนาดและทิศทางนะคะความเร่งมาจากความเร็วที่เปลี่ยนไปคำว่าความเร็วเปลี่ยนไปมีอะไรได้บ้าง1คือความเร็วเปลี่ยนแต่ทิศไม่เปลี่ยนก็ถือว่ามีความเร่งนะคะหรือความเร็วไม่เปลี่ยนแต่ทิศเปลี่ยนก็ถือว่ามีความเร่งหรือเปลี่ยนทั้งความเร็วแล้วก็ทิศก็ถือว่ามีความเร่งคือต้องควบคู่กันอย่างใดอย่างหนึ่งเปลี่ยนถือว่ามีความเร่งทั้งสิ้นนะคะยกตัวอย่างให้ดูเช่นนักเรียนเดินนักเรียนวิ่งนะคะวิ่งเป็นเส้นตรงเนี่ยนะคะช่วง10นาทีแรกนักเรียนวิ่งด้วยความเร็ว5เมตรต่อ2เมตรต่อวินาที10วินาทีแรกนะแต่พอหลังจากนั้นนักเรียนเหนื่อยก็เหลือ1เมตรต่อวินาทีแสดงว่าความเร็วไม่คงที่ใช่ไหมแต่ทิศไม่เปลี่ยนเพราะวิ่งเป็นเส้นตรงอย่างนี้ก็ถือว่ามีความเร่งกับอีกกรณีหนึ่งเช่นนักเรียนวิ่งด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีแต่พอวิ่งไปได้100เมตรปุ๊บนักเรียนเลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งต่อน่ะด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีจะเห็นว่าเป็น2เมตรต่อวินาทีเหมือนเดิมแต่ทิศเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอันนี้ก็มีความเร่งหรือความเร็วไม่คงที่ด้วยแล้วก็เปลี่ยนทิศด้วยก็ถือว่ามีความเร่งมี3กรณีได้ไหมคะอันนี้คือกรณีที่วัตถุมีความเร่ง